ตอนนี้คุณตั้มเรื่องอาสาไปส่งประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดอุบลเมื่อ11ปีที่ผ่านมาครับตอนนี้อยู่ในสายละสวัสดีครับคุณตั้มสวัสดีครับครับตั้มช่วยพี่ป๋องเสียงดังนะครับโอเคไหมครับพี่ป๋องดีครับตั้มตอนนี้ตั้มอยู่ที่ไหนครับอยู่ชลบุรีครับชลบุรีแล้วติดตามฟังรายการยังไงฟังย้อนหลังครับฟังย้อนหลังนะวันนี้ก็เอ๊ะวันนี้ฟังย้อนหลังฟังสดฟังสดอยู่ครับเด็กดีครับอ๋อนี่ฟังสดอยู่นะอ้าวได้เลยตั้มมาเล่าเรื่องที่พี่ฟังหน่อยเรื่องที่บอกอาสาไปส่งย้อนไปเมื่อ11ปีที่อุบลน้องไปเจออะไรมาครับก็คือผมตอนนั้นผมอยู่สักป.6 นะครับก็คือไปโรงเรียนนะครับครับครับจะกลับเย็นๆหน่อยสักประมาณ 5:00 น 6:00 นครับฮะ 6:00 นเย็นก็คือแต่ก่อนมันค่ําแล้วนะพี่ครับมันเป็นช่วงหน้าหนาวครับทีนี้ตอนผมกลับบ้านตอน 6:00 นเย็นนะครับครับก็ขี่รถกลับธรรมดาข้างทางครับขี่ไปตอนจะกลับเห็นยายคนนึงนะครับพี่ครับแกกําลังเดินกลับบ้านผมก็คิดในใจนะครับไปส่งยายดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับครับก็คือคนในหมู่บ้านน่ะประมาณรู้จักกันน่ะพี่ฮะก็ให้แกขึ้นซ้อนหลังแล้วก็ตอนแกขึ้นซ้อนนะพี่มันเหมือนไม่มีใครขึ้นเลยนะเบาๆไม่เหมือนมีใครนั่งเลยเหมือนไม่มีน้ำหนักเลยบอกไหมอืมไม่มีน้ำหนักเลยแต่ว่าเราหันไปแกขึ้นแล้วนี่นึกจักรยานสมัยก่อนหรอปะที่มันมีที่นั่งข้างหลังอ่ะนึกออกครับผมครับผมพอเราก็ไม่ได้เอะใจนะตอนนั้นเรายังเด็กเราก็ปั่นไปเราก็ถามเนี่ยยายบ้านอยู่แถวไหนครับครับแกก็บอกว่าอยู่แถวไอ้ป่าช้าแกบอกอย่างนี้นะก็คือเดี๋ยวผมขอบอกก่อนว่าไอ้ที่นาผมอ่ะมันติดป่าช้าอืมเหรอป่าช้าเก่าป่าช้าใหม่เป็นป่าช้าผมว่าน่าจะเป็นป่าช้าเก่านะเพราะว่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมเกิดมามันก็มีอยู่แล้วป่าช้าเก่ามันจะเป็นดินนูนๆแล้วก็มีไม้ปักถูกไหมแต่ถ้าเป็นป่าช้าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะทำด้วยปูนเป็นลักษณะเป็นท่อครับในช่วงเด็กๆผมก็เคยเดินเข้าไปเล่นครับครับอันนี้มันเป็นดินหรือเป็นปูนเป็นดินครับเป็นดินนะโอ้ยแสดงว่าเป็นไม้ปักเป็นป่าช้าเก่าเลยอ่ะครับผมก็คือผมก็ปั่นไปเรื่อยๆแล้วก็คุยกับแกนะพี่ว่ายายบ้านอยู่แถวไหนครับแกก็บอกว่าอยู่แถวป่าช้าลูกแกบอกงี้นะผมก็ปั่นไปเรื่อยพอจะถึงบ้านผมจะเป็นสามแยกอีกแยกนึงจะไปทางป่าช้าครับอีกแยกนึงไปทางบ้านผมในทางสามแยกป่าช้าก็จะมีบ้านคนอยู่พี่แต่ก็มีนิดเดียวแบบมันชนบทนะไกลๆกันนะผมก็ว่ายายให้ผมเข้าไปส่งไหมครับยายแกบอกว่าไม่เป็นไรลูกจอดตรงสามแยกก็ได้เดี๋ยวยายเดินเข้าไปเองแต่เวลาแกพูดเนิบมากพี่เย็นๆช้าๆเนิบๆอ่ะฮะเวลาแกพูดนี่ผมอ่ะขนลุกตลอดเลยนะแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรไงวันแรกก็ไม่เป็นไรก็แยกกันกลับบ้านพอวันที่สองมาเวลาเดิมเลยผมกลับบ้านเป็นแกอีกครับผมเห็นแกอีกก็เดินไอ้พอก็บอกชวนแกขึ้นรถอีกยายเดี๋ยวผมไปส่งมาวันนี้บอกก็ปั่นไปก็คุยตามภาษาไปเลยแต่แกจะเป็นคนแบบเราถามแกถึงตอบนึกออกไหมพี่เราถามแกถึงตอบถามคำตอบคำถามคำตอบคำใช่ประมาณนั้นก็คือวันนี้ผมเลยว่าอ่ะตั้งใจแล้วจะไปส่งแกถึงบ้านเลยดีกว่าก็เลยปั่นจักรยานเข้าไปทางป่าช้าบอกแกว่าเฮ้ยไอ้ยายครับวันนี้เดี๋ยวผมเข้าไปส่งถึงบ้านเลยก็ได้บอกอย่างนี้นะผมก็เลยแกก็ไม่ได้ตอบอะไรนะผมหันไปดูแกเก็บพยักหน้าที่สุดฮะแล้วแกผมก็ปั่นไปจนถึงจากสามแยกเข้าไปประมาณครึ่งกิโลพี่ประมาณ500เมตรฮะแล้วทีนี้แกบอกว่าจอดตรงนี้แหละผมจอดตรงนี้แหละผมบอกงี้ผมก็จอดจักรยานแล้วทีนี้แกก็บอกว่าตรงย้ายแค่ตรงนี้พอแกบอกงี้นะครับเดี๋ยวยายนอกนั้นเดี๋ยวยายเดินกลับเองแล้วทีนี้ผมก็ว่าเอ้ายายตรงนี้มันเป็นป่าช้านะครับไอ้เดี๋ยวยายเดินผ่านไปก็ได้แกบอกนี้นะแกก็เดินเข้าไปทางป่าช้าครับครับผมตอนนั้นผมเริ่มเอะใจแล้ว
เริ่มใจไม่ดีแล้วก็แต่ใจนึงก็คิดว่าเฮ้ยข้ามไปทางโน้นฝั่งอีกฝั่งของป่าช้ามันเป็นทุ่งนาพี่เกตอาจจะเดินลัดไปก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับใช่ครับใช่แต่ทีนี้ผมก็เลยบอกให้ปั่นกลับบ้านกลับบ้านปกติวันที่สามคือสุดยอดของทุกวันแล้วก็คือเจอแกเหมือนเดิมแต่แกไม่ได้เดินคนเดียวแล้ววันนี้มาใครแกเดินมาสองคนน่าจะเป็นแฟนแกนะครับเป็นตากับยายที่เป็นผู้ชายครับผมแต่ทีนี้มันมีสามคนใช่ไหมพี่มันขึ้นจักรยานไม่ได้ผมก็เลยลงจักรยานแล้วก็จูงจักรยานแล้วก็เดินไปกับแกฮะแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงสามแยกผมก็เอางี้ไอ้ผมเข้าไปส่งดีกว่าวันนี้ส่งจงถึงที่ยายนั่นแหละครับพอเข้าไปจนถึงจุดนั้นนะพี่ไอ้ฝั่งนึงมันเป็นป่าช้านะครับอีกฝั่งนึงมันจะเป็นหนองน้ำมันจะเป็นถนนทางลูกลังอะพี่ไอ้ฝั่งนึงเป็นป่าช้าอีกฝั่งนึงเป็นหนองน้ำครับคือแกบอกกับผมว่าขอบคุณนะหนูมาส่งยายและทีนี้ แกสองคนก็เดินลงสระน้ำครับเดินลงไปเลยเดินลงไปสระน้ำเลยครับครับโอ้โหตอนนั้นผมอึ้งเลยพี่ครับค่อยๆเดินลงไปก็คือถ้าบอกมันจะค่อยๆค่อยๆจมถูกไหมค่อยๆหายไปในน้ำแบบนั้นเลยเหมือนคนโดนสะกดจิตอะพี่ครับผมครับประมาณเดินจมไปเรื่อยผมอึ้งเลยหายไปเลยคือใช่ครับหายไปเลยครับครับผมตอนนั้นผมไม่เอาจักรยานแล้วผมวิ่งเลยก็คือพยายามจะวิ่งออกไปจากจุดนี้ให้เร็วที่สุดครับก็คือแบบล้มลุกคลุกคลานแบบเปื้อนดินอะไรประมาณนี้ครับครับแล้วมันมีอีกเสี้ยวนึงของผมคือนี่มันใช่เหรอวะมันใช่คนมันจะเดินลงไปในสระน้ำจริงเหรอมันจริงเหรอมันเป็นผีเหรอไม่คนกันแน่ใช่ครับผมคือผมคิดอย่างนั้นครับก็คือแล้วผมหันไปดูอีกครั้งนึงก็คือเต็มเลยครับเต็มคือทั้งผู้หญิงทั้งเด็กทั้งอะไรยืนบนถนนนะพี่โอ้อันนี้กี่โมงนะน่าผมถ้าผมคิดไม่จำไม่ถึงนับน่าจะประมาณทุ่มละก็ประมาณช่วงไปส่งแกนะผีตากพระอ้อมเวลาพระเพ6โมงทุ่มนึงประมาณนั้นอือฮึคราวนี้ก็ไม่ได้เห็นแค่ตากับยายแล้วแต่เห็นเต็มไปหมดเลยใช่ครับทั้งเด็กทั้งผู้หญิงเห็นหมดเลยใช่ครับใช่ก็คือผมแบบค้างเลยพี่แบบตายตากับยายอ่ะแล้วก็พูดเหมือนตะโกนมานะพูดว่าขอบคุณนะไอ้หนูจะบอกงี้แล้วผมก็สลบเลยสลบไปเลยแล้วมาตื่นอีกทีใช่มาตื่นอีกทีคืออยู่บ้านครับพ่อเป็นคนไปตามหาแล้วพ่อบอกว่าไปนอนอยู่ตรงนั้นทำไมแกบอกนี้นะผมก็เลยว่าผมเจอผีพ่อผมเจอผีผมตื่นขึ้นมาผมพูดคำนี้เลยผมเจอผีผมเจอผีทีนี้ผมต้องไปรดน้ำมนต์สามวันนะพี่เหรอฮะกว่าจะหายแล้วพ่อแล้วก็บวชเจ็ดวันใช่ครับแล้วหลังจากนั้นยังมีโอกาสไปยังมีโอกาสเจอยายเจอตายังไปตรงนั้นอีกไหมฮะตรงป่าช้าเก่าไอ้คือพ่อไม่ให้กลับดึกแล้วครับจริงอ๋อเหรอคือนี่พ่อไม่กลับคือพ่อไปรับไปส่งเลยครับหลังจากบวชแล้วนะ7วันอ่ะใช่ครับคือพ่อไปรับไปส่งแต่ในการบวชนะผมขอพูดอีกนิดนึงได้ไหมพี่นิดนึงนะประมาณนึงนะใช่ครับทำไมฮะคือในการบวชคือมันจะมีเพื่อนเป็นกลุ่มเนียนนะครับเป็นกลุ่มเนนก็คือเล่นพี่เรียนนะพี่คือตอนทำวัดเย็นเสร็จประมาณสักสองทุ่มกว่าบอกว่าเฮ้ย มึงกลัวผีป่ะครับพูดอย่างนี้ผมก็เลยว่าเฮ้ยกลัวดิทำไมจะไม่กลัวแล้วไปดูผีกันป่ะมันบอกผมก็ว่าเฮ้ยมันจะดีเหรอวะไปกันที่จะไปกันสี่คนนะที่เป็นเนนทั้งหมดเลยผมก็เป็นเนนในนั้นครับเพื่อว่าไปดูเดี๋ยวพาไปดูมันไม่มีผีหรอกในโรงนี้มันบอกอย่างนี้นะครับผมว่าเฮ้ยมันจะดีเหรอวะเดี๋ยวมันก็เดินไปมันจะเป็นไอ้วัดป่าสิมันพาผมเดินไปตรงเมนแล้วมันก็ไปเดินห้องเมนเดินดูนั้นเดินดูนี้เอาผมอะยืนอยู่ไกลจากเมนแล้วแต่ผมเห็นอะผมเห็นมีคนอยู่บนยอดเมนอะที่บนยอดเมนเนี่ยนะสูงๆเลยนะใช่ครับเห็นเป็นผู้ชายผู้หญิง
ู้หญิงครับหรอยืดไอ้เหมือนตะแคงคอดูผมอ่ะไม่บอกว่าตะแคงคอดูแล้วตะแคงแสดงว่าเราเห็นเขาเห็นเราเหมือนเขาจะรู้ว่าผมเห็นเขาอ่ะแล้วคนอื่นเห็นไหมเนนคนอื่นเห็นไหมคนอื่นยังไม่รู้สึกครับคนอื่นยังไม่รู้สึกว่าเห็นครับผมก็ซีเซาซีแบบประมาณว่าเฮ้ยกลับกันเถอะกลับกันเถอะอะไรประมาณนี้นะพี่แล้วทีนี้มันบอกว่าเฮ้ยมึงจะรีบไปไหนวะครับซึ่งมาแป๊บเดียวเองผมเซาซีเซาซีเซาซีไปเซาซีมามันบอกว่าเอากลับก็กลับเขาปากแล้วปากกันเดินกลับครับก่อนจะเดินกลับมันเล่นพี่เล่นมันบอกว่าเราหันไปดูพร้อมกันไหมครับถ้าไม่เห็นเดี๋ยวพากลับเลยมันบอกนี้ผมว่าใจผมเห็นแล้วไงพี่คือผมจะเป็นบ้าแล้วอ่ะครับอะฮะก็เลยบอกเอ้าถ้าไม่เห็นมึงพากลับเลยนะประมาณนี้ครับพอหันไปดูพร้อมกันอ๋อโอ้โหเต็มเลยพี่คือยังอยู่ตรงนั้นเป็นผู้หญิงอยู่บนยอดเมนไม่ใช่แต่ผู้หญิงแล้วพี่อ้าวคือเหมือนเต็มเมนเลยคือเหมือนกับเหตุการณ์แรกเลยคือเหมือนเหตุการณ์แรกเลยคือจากที่แรกเห็นเป็นหนึ่งเป็นสองพอดูอีกทีกลายเป็นเห็นเต็มไปหมดเลยใช่มีทั้งผู้หญิงทั้งโอ้โหยืนไอ้ทั้งยืนอยู่กวักมือเรียกทั้งห้อยหัวทั้งอยู่เกาะอยู่โอ้โหผมเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยใช่ใช่ครับผมเข่าทรุดเลยครับแต่ผมตั้งสติแล้วเพราะว่าผมเคยเจอแบบเนี้ยคือไม่เป็นไรแล้วผมรีบวิ่งเลยรีบวิ่งไปบอกเจ้าอาวาสว่าที่ไอ้ไปเคาะประตูนะไอ้ไปช่วยเนนนะครับไปช่วยเนนนะครับเนนโดนผีหลอกผมคนนี้นะแกก็เป็นประมาณว่าโดนตรงไหนล่ะพาไปที่อะไรประมาณนี้ครับก็คือพอไปถึงเนนสามคนอ่ะก็คือสลบไปละแต่เรามีประสบการณ์เราไม่สลบพอเราเคยเจอแบบนี้มาแล้วใช่เหมือนมันมีภูมิต้านทานหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจโอ้นี่เราเป็นคนแบบมีเซนส์สูงมากอะเนี่ยโอ้คือเห็นจะแล้วไม่ได้เห็นแค่หนึ่งนะเห็นเป็นสิบเลยนะใช่ใช่ผมแต่ไอ้เพื่อนๆทุกคนอ่ะเขาบอกว่าเขาเห็นแค่ผู้หญิงบนยอดเมนแต่ผมมาเห็นทั้งหมดเลยเอาแล้วที่ตั้มเห็นคิดว่าเป็นอะไรฮะสิ่งที่เห็นนั่นแหละเหตุการณ์แรกก็ดียายกับตาแล้วก็ผู้หญิงเด็กตรงบ่อน้ำตรงบึงน้ำหรือว่าจากอย่างเมนเนี่ยที่เราเจอเยอะมากมายคิดว่าเป็นไรครับผมว่าน่าจะเป็นคนที่ยังไม่ได้ไปเกิดมั้งครับพี่เป็นวิญญาณที่อยู่แถวนั้นและยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดใช่แล้วเราก็สามารถสื่อสารเห็นเขาได้ตั้งแต่ผมเจอสองเหตุการณ์นี้มาครับคือผมไปไหนผมก็เจอกลายเป็นเห็นผีไปเลยว่างั้นเถอะครับประมาณว่าตรงไหนมีอะไรก็เจอประมาณนี้แล้วชอบมากกับการที่เรามีสัมผัสพิเศษหรือว่าเห็นอะไรได้มากกว่าคนปกติทั่วไปไม่ชอบเลยครับไม่ชอบแล้วอยากจะทำให้มันหายไปไหมหรือก็เก็บไว้แบบนี้แหละผมพยายามอยู่นะผมพยายามเอาพระมาคล้องเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังเห็นเหมือนเดิมนะพี่เหรอฮะมันจะอยู่กับเราไปอีกนานไหมถามจริงตั้มมันจะอยู่กับเราไปเรื่อยจนกว่ามันจะไปเองหรือว่ามันจะอยู่กับเราไปจนวันตายเลยไอ้สัมผัสแบบเนี้ยผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับแต่ลึกๆไม่อยากมีไม่อยากมีครับหรอแต่ว่าตอนนี้จากที่ฟังมันมีไปแล้วนะมีไปแล้วครับโอ้เอามีไปแล้วก็ถ้ามีไปแล้วแล้วปรับตัวแล้วอยู่กับมันได้ก็โอเคครับทุกวันนี้ถ้าเห็นก็คือครับไปทำบุญครับก็ดีแล้วเห็นก็ไปทำบุญดีแล้วครับโอเคตั้มยังไงขอบคุณมากนะเรื่องอาสาไปส่งนะขอบคุณมากมาปิดท้ายในคืนนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ